สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง What's in your bag ดวงกระเป๋าดารานะคะวันนี้ได้รับเกียรติมากๆเลยมาอยู่กับอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มที่เรียกได้ว่าตอนนี้ฮอตจริงๆฮิตจริงๆน้องบาสสุรเดชนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลายๆคนไม่เคยรู้ว่าก่อนหน้านี้บาสก็เคยแบบว่าไปวับแวมในซีรีส์หลายๆเรื่องมาก่อนแล้วก็มักจะไม่ได้มีการพูดจาอะไรเกิดขึ้นใช่ยูฟินตอนคิริวแล้วก็เลิฟซองเลิฟซีรีส์ก่อนขอบคุณที่รักกันแต่ว่าวันนี้เราดังแล้วไงยังไม่ดังหรอก มันเป็นแค่ก้าวแรกก็ดีใจครับผมที่มีคนรักเพราะตอนแรกก็ไม่มีอะไรเลยเงินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีนอนข้างถนนบ้าเกินไปไม่ใช่ ตอนนี้มีคนรักเยอะมากอันวันนี้เรามาล้วงกระเป๋าบ้านดีกว่าไม่ได้สิน้องบาสนี่ครับผมนี่เลยยกขึ้นมานี่กระเป๋าครับผมนี่ได้ที่ใดมาได้จากที่ใดมาเขินทำไมอ่ะเขินเรื่องอะไรอ่ะแฟนฉันให้หรอไม่ใช่ไม่มีแฟนครับผมเขินเรื่องอะไรเรามาเปิดกระเป๋ากันดีกว่าเรามีความลับอ่ะมีคนซื้อให้ครับผมหมวกก็ต้องใส่ตลอดเวลาผมมันเป็นผมที่แบบแปลกมากยังไงมันแปลกมันแปลกอ่ะมันทำยากด้วยใช่มันเส้นมันแบบเดี๋ยวก็ชี้นู่นชี้นี่อย่างเงี้ยใช่มันเป็นผมเสียแหละเฮ้ยอะไรอยู่อย่าเปิดมันคือน้ำพริกแค่หมูครับเพราะผมเป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะยายชอบทำให้กินแบบตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยติดมากเลยต้องเอาไปทุกที่ครับผมเฮ้ยไอ้คนน่ารักมากเลยจริงแล้วก็บางทีเพื่อนก็ขอกินด้วยแล้วก็หนาวอันนี้ตัวนี้ใส่ตั้งแต่โอ้โหหลายปีแล้วครับใช่เพราะว่าลายมันก็เริ่มที่จะลอกใช่ครับเคยเองครับเก่าเน่าแล้วครับแต่ก็ไม่เป็นไรยังรักครับผมน้ำหอมก็ต้องดับกลิ่นหน่อยเพราะเราเป็นคนไม่ชอบอาบน้ำไม่ใช่ยังไงเผื่อแฟนคลับมาใกล้ชิดก็จะหอมเออประกาศครับผมมีแฟนคลับคนนึงให้มาแล้วก็บอกว่าให้พกไว้ก็ไปเวลาแบบเออแฟนคลับมาขออะไรทรงไลเซนหรืออะไรต่างๆตรงหน้าผากไปทีนึงได้ไหมไม่ได้เปลี่ยนเรื่องไปนี่สายชาร์จสายชาร์จริมมันอันนี้ที่เด็ดมันดีมากเพราะว่าใช้แล้วปากจะชมพูจริงหรอนี่ไม่ได้เปลี่ยนแว่นตาหล่อขนาดไหนอ้อเล่นเหมือนพี่กัลเลยอ่ะเหรอซ้ำเหรออันนี้ของผมไม่เข้าใจตรงกันอันนี้ของผมอันนี้ของผมมุมนี้ของผมใส่ให้ดูสิใส่แว่นเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอันนี้คือรูปแฟนไม่ใช่ครับผมรูปมาม่าครับผมก็ติดไว้เพราะว่าแม่ก็คือกำลังใจสำคัญของเราแม่คือแม่คิดถึงไหมเวลาแบบเออไม่เจอคุณแม่นานๆอะไรคิดถึงครับนี่ภายใต้ข้างในแว่นคือนางร้องไห้อยู่นะคะเพราะว่านางคิดถึงไม่ใช่เล่นใหญ่ตอนนี้ผมกำลังวาดรูปครับผมวาดรูปก็คือจะเป็นไปเดี๋ยวจะไปวาดรูปบนสะพานพุทธไม่วาดรูปเหมือนไม่ใช่ครับวาดรูปตุ๊กตุ่นตุ๊กตาของผมนี่แหละเป็นรูปผมแล้วก็เอามาทำเป็นผ้าคลุมผ้าพันคอผ้าพันคอเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวผมลงเรื่อยๆแล้วกันใน Twitter น่าจะเป็นทั้งหมดในกระเป๋าบาทแล้วนะคะหมดแบบหมดจริงๆจะมีแฟนมีที่ต่างประเทศครับผมที่ประเทศจีนมาเลย์ฟิลิปปินส์เกาหลีครับผมฝึกภาษาที่หลักๆก็อังกฤษอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้พูดได้สักเยอะหรือยังคะอย่าถามเลยดีกว่าครับภาษาจีนเหรอแฟนน่าจะแบบเอออยากฟังพอแนะนำตัวได้ครับต้าเจียห่าววอร์ชื่อพังพังแปลว่าอะไรอ่ะพังพังแปลว่าบ้าเหรอว่าอ้วนมาแล้วเหรอแฮชแท็กเด็กว่าที่แท้จริงเขาขอบคุณบาสมากๆเลยวันนี้มาให้พี่ลวงกระเป๋าอย่างวุ่นวายสบายใจนะจ๊ะโอเคขอบคุณนะคะบ๊ายบาย